ไม่พูดยืนเฉยรอเลยเฮ้ยอะไรวะรอตั้งนานเนี่ยโทรแล้ววะชายไอ้ชายไอ้ชายอะไรผมเนี่ยโทรศัพท์อยู่ใช้โทรศัพท์อะไรเห็นยืนถือหูอยู่เฉยๆไม่ได้ใช้ก็ออกไปข้าใช้อยู่ใช้อะไรไม่เห็นพูดอะไรเลยก็ใช้ฟังอย่างเดียวโอ้โหโทรศัพท์มันป้าเดี๋ยวไว้ฟังอย่างเดียวก็เมียข้าด่าอยู่มันห้ามข้าพูดเมียด่าอยู่เหรอดิใครว่ามาแย่งผัวผัวฉันน่ะฉันด่าผัวฉันอยู่เฉยๆต่อยด้วยนะฮะเรื่องของผัวเมียเลยทำไมแกเป็นใครแกเป็นใครเก่าแล้วแกมาแย่งโทรศัพท์ผัวฉันแกอยู่กับฉันเลยนะเดี๋ยวฉันไปหาชายทำงานโรงงานมีเมียดุมากต้องโทรศัพท์กลับไปรายงานเมียทุกวันและการโทรศัพท์เป็นประจำของชายก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้โทรไปทำไมวะก็มันสั่งให้ข้าโทรไปทุกวันโทรไปให้มันด่าเนี่ยนะก็ถ้าข้าไม่โทรไปข้าก็ตายดิวะเนี่ยเองใช้โทรศัพท์อย่างเงี้ยมันเดือดร้อนคนอื่นเขาด้วยข้าว่าเองอ่ะต้องซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องแล้วแหละโอ้ยข้าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์โอ้พอดีเลยเดี๋ยวไปหาหัวหน้ากับข้าเองเห็นโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไหมเห็นครับพี่ไม่อยากจะคุยทำไมอ่ะพี่แบตหมดแบตหมดเลยไม่อยากจะคุยแบตหมดแล้วจะคุยได้ไงเลยเนี่ยเองรู้ไหมโทรศัพท์เครื่องเนี้ยนะมือหนึ่งอ่ะหมื่นกว่าพี่อ่ะเห็นเองเป็นลูกน้องพี่เลยขายให้500หมื่นกว่าขาย500ถึง500ก็ไม่มีตังค์500มันยังไม่มีตังค์เลยเหรอเนี่ยต่อได้ไหมล่ะได้หมื่นกว่าขาย500ต่อได้ไหมเออ50 บาทได้ไหมล่ะโอเคหมื่นกว่าขาย500ต่อ50 บาทจะได้อีกแต่มีข้อแม้นะเองซื้อไปแล้วพี่ไม่รับคืนโอเคไม่ว่าแต่ทำไมห้ามคืนนะพี่กับโทรศัพท์เครื่องนี้มันของญาติพี่เอ้าไม่ใช่ของพี่มันเอามาจำนำไว้เอาแล้วเจ้าของเขาจะไม่มาเอาคืนเหรอพี่ไม่ทวงคืนหรอกมันตกแล้วอ๋อโทรศัพท์ตกแล้วไม่เจ้าของเครื่องโทรศัพท์อะตกตึกตายแล้วอ๋อตกตึกตายตกตึกตายงั้นคืนพี่พี่ไม่รับคืนต้องแย่งคืนไล่มึงออกคุณพระช่วยโทรศัพท์คนตายและชายก็ต้องจำใจใช้โทรศัพท์คนตายด้วยความกลัวพี่อยู่ด้วยก็ดีนะไอ้ต๋องบอะไรโทรศัพท์พี่อะทำไมอะญาติพี่มาทวงคืนแล้วฮะญาติมาทวงคืนมันพูดออกมาในเครื่องเหรอเปล่านั่นเขาว่าแล้วมันจะมีเสียงออกมาจากข้างในได้ไงไม่เห็นมีอะไรเลยแต่มันมีเลือดออกมาในโทรศัพท์นะพี่ฮะมีเลือดคืนให้ออกทำไงดีวะเนี่ยคืนก็ไม่ได้คืนเดี๋ยวมันก็ไล่ออกข้าจะทำไงดีวะข้ารู้แล้วรู้อะไรวะเจ้าของมันจำเครื่องมันได้ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนโฉมโทรศัพท์เปลี่ยนยังไงวะเอ้านี่ไงเองกับข้าใช้โทรศัพท์รุ่นเดียวกันเองถอดหน้ากากของเองข้าถอดหน้ากากของข้าแล้วเราสลับกันแค่นี้มันก็ไม่รู้ว่าเครื่องอยู่ที่เองมันคิดว่าเครื่องอยู่ที่ข้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้ามีปลอกโทรศัพท์อีกอันนึงนี่เดี๋ยวเอามาใส่ใส่ซะมันจำไม่ได้นี่ไงเปลี่ยนโฉมเรียบร้อยแล้วของเองก็ของเองของข้าก็ของข้าส่วนของมันไม่มีแล้วเองลองโทรลองโทรอะไรมันเลื่อนแตกอีกแล้วมันยังจำได้อยู่เฮ้ยมันจำได้ได้ไงวะดูดิเห็นแล้วเห็นมีแล้วเห็นสิวสิวที่หูเองอ่ะหูเองอ่ะเป็นสิวเวลาเองโทรศัพท์แล้วกดนานๆเนี่ยสิวมันก็แตกเลือดมันก็ไหลออกมาดิเอ้าไม่ใช่ว่าผีแต่เป็นเลือดสิวเออคืนได้หรอคุณพระช่วยไม่ใช่เลือดผีแต่เป็นเลือดสิวนี่มันเป็นแค่ความบังเอิญหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยThank you.
ให้พี่เข้าไปส่งในห้องเช่าๆนะไม่ต้องหรอกพี่นะเดี๋ยวก็หาว่าพี่ไปส่งไม่ถึงไม่ได้หรอกพี่ไม่รู้ละพี่เข้าก่อนเฮ้ยเข้ามาสิจะเช่าๆสุชาวเป็นกระเทยวันนี้มีผู้ชายเมามาติดพันเมาจนไม่รู้ว่าเธอเป็นกระเทยและเรื่องราวที่ดำเนินไปในคืนนี้ของสุชาวก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ไม่ต้องรู้แน่เลยว่าเราเป็นกระเทยเช้าเช้าหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษจะมาขอโทษพี่ทำไมพี่เนี่ยต้องขอโทษหนูขอโทษขอโทษหนูทำไมพี่ต้องรับผิดชอบเรื่องที่มันเกิดขึ้นรับผิดชอบอะไรเฮ้ยไม่ต้องรับผิดชอบไม่ได้เช้าเช้าเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์มาแปดเพื่อนราคีข่าวพ่อพี่พี่ขอรับผิดชอบไม่ถูกไหมพี่ต้องรับผิดชอบก็บอกไม่ได้พี่เป็นผู้ชายทำแล้วต้องรับผิดชอบงั้นพี่จะรับผิดชอบยังไงก็แต่งงานอยู่กินกับเช้าเช้าพี่แต่งงานอยู่กินกับเช้าเช้าจ้าพี่รู้จักเช้าเช้าดีนะหรอเมื่อคืนนี้พี่รู้จักเช้าเช้าทุกซอกทุกมุมหมดแล้วจ้าเช้าเช้าปั่นไปหรือเปล่าวะและในที่สุดทั้งคู่ก็ตั้งใจที่จะแต่งงานกันโดยที่ฝ่ายชายไม่รู้สักนิดว่าสุชาวเป็นกระเทยจนกระทั่งวันนี้เหลืออีกเพียงอาทิตย์เดียวก็จะถึงวันแต่งงานแล้วสุชาวเกิดไม่สบายขึ้นมาฮะจริงเหรอครับหมอจริงครับหมอยืนยันเลยนะครับยืนยันครับเฉา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 มีอะไรหรอพี่มีข่าวดีมาบอกข่าวดีอะไรอ่ะก็ผลการตรวจปัสสาวะของเฉาออกมาแล้วแล้วเฉาเป็นอะไรอ่ะหมอบอกว่าเฉาท้องว่ะเฉาท้องไม่ต้องตกใจคืนเดียวก็ท้องได้ฝีมือฝีมือท้องได้ไงวะนี่ๆเฉาไม่ต้องเครียดเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเฉาเครียดไม่ต้องเครียดเดี๋ยวมันจะมีผลต่อลูกในท้องก็เฉาเครียดอ่ะพี่บอกว่าเฉาไม่ต้องเครียดแต่เฉาเครียดจริงๆนะขอเฉาไปคุยกับหมอก่อนเขาจะไปคุยกับหมอเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องท้องนี่แหละไม่ต้องไปคุยแล้วพี่คุยหมดเรียบร้อยแล้วไม่รู้อ่ะเขาจะไปคุยถ้าพี่ไปด้วยไม่น่าไปรออยู่นี่แหละเขาอย่าเครียดนะจ๊ะพี่รับผิดชอบจุ๊บคุณหมอคะตกลงหนูเป็นอะไรคะก็จากผลการตรวจปัสสาวะของคุณนะคุณท้องคุณหมอคะหนูท้องไม่ได้ค่ะทำไมจะท้องไม่ได้ได้ยังไงก็คุณท้องไปแล้วอ่ะหนูท้องไม่ได้จริงๆค่ะทำไมจะท้องไม่ได้อ่ะคุณหมอคะดูบัตรประชาชนนี้สิคะนายสุชาวหนูเป็นผู้ชายค่ะหนูเป็นผู้ชายแล้วหนูจะท้องได้ยังไงคะเออนั่นสิจะท้องได้ยังไงเดี๋ยวนะไอ้ผลที่มันจะออกมาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงอะนะก็คือท้องแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็คือเป็นมะเร็งอัณฑะเป็นมะเร็งอัณฑะครับเป็นมะเร็งอัณฑะงั้นเปลี่ยนเป็นท้องได้ไหมคะไม่ได้เอ้ามะเร็งเฮ้ยโอ้โหลุงมาแล้วครับพี่รับผิดชอบเองลูกพี่รับผิดชอบเองคุณมาก็ดีแล้วผมมีอะไรแจ้งให้ทราบจะแจ้งเรื่องท้องเหรอครับไม่ใช่งั้นหมอก็รู้ว่าลูกผมเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่ภรรยาคุณไม่ได้ท้องภรรยาผมไม่ได้ท้องครับแล้วเช้าเช้าเป็นอะไรล่ะครับเป็นมะเร็งอัณฑะขำหมอขำ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 อีกทีสิอีกทีเป็นอะไรนะเป็นมะเร็งอัณฑะใช่ได้ห้าขำใช่ได้หมอปิดประตูนี่เล่นมุกผมเลยใช่ไหมกลับเปิดประตูนี่ฮ่าเฮ้ยหมอบอกว่าเช้าเช้าเนี่ยเป็นมะเร็งอัณฑะเช้าเช้าจะมีอัณฑะได้ไงวะนายสุชาวนายสุชาวนายสุชาวเช้าเช้าก็คือนายสุชาวจ้างั้นเช้าเช้าก็ต้องมีอันท่าจ้าอ้าวเป็นลมไปซะแล้วไหนว่าจะรับผิดชอบคุณเชื่อไหมว่าเรื่องเข้าใจผิดขนาดนี้เคยเกิดขึ้นจริงๆและสุชาวมีตัวตนจริงๆ
กุ้มใจนั่งอะไรวะว่าที่พ่อตาข้าสิจับผิดข้าตลอดเลยก็หาว่าข้าเจ้าชู้ก็ไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าคนอย่างข้าเจ้าชู้ตรงไหนวะนี่เบอร์พี่นะน้องอย่าลืมโทรมานะครับเองคิดดูสิว่าข้าเจ้าชู้ตรงไหนวะยังไงก็อย่าลืมโทรมานะครับโอ้ยแหมอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเจ้าชู้เอ้าอย่างนี้เหรอเรียกว่าเจ้าชู้อ่ะปอกำลังจะแต่งงานแต่มีปัญหาเพราะว่าที่พ่อตายังไม่ยอมอนุญาตเนื่องจากปอเจ้าชู้มากและความเจ้าชู้ของปอก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ตกลงอย่างข้านี่นะเจ้าชู้เออตายแล้วอย่างนี้ว่าที่พ่อตาข้าก็จับผิดได้แน่นอนเลยเอ็งก็เรื่องเจ้าชู้สิวะทำยังไงล่ะวะเฮ้ยรอเดี๋ยวแป๊บเดียวว้าอะไรวะยาลูกกรหนังอีกายาลูกกรหนังอีกาเออทำไมมันต้องเป็นหนังอีกาวะเอ็งไม่เคยได้ยินเหรอเขาบอกว่าตลอดชีวิตของอีกาเนี่ยจะมีคู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นเวลาใครได้กินยาลูกกรหนังอีกาเข้าไปปั๊บเนี่ยจะเลิกเจ้าชู้ทันทีเลยจะกลายเป็นคนรักเดียวใจเดียวบ้าใครจะไปเชื่อไร้สาระแน่กินของกูทั้งนั้นเฮ้ยแต่เขาบอกว่ากินอย่างเดียวไม่พอนะต้องบริกรรมคาถาด้วยบริกรรมคาถาอะไรวะเอ้าเห็นรูปไม่รู้สึกดมกลิ่นไม่รู้สึกชิมรสไม่รู้สึกสัมผัสไม่รู้สึกอัมพาตแล้วใช่ทำหมายถึงผู้หญิงอ๋อข้าก็นึกว่าอัมพาตเอ้ยเอ็งลองทวนสิเห็นรูปไม่รู้สึกดมกลิ่นไม่รู้สึกชิมรสไม่รู้สึกสัมผัสไม่รู้สึกเอ้ยดีมากวันนี้เอ็งไปหาพ่อตาเอ็งได้เลยกันได้ว่าถ้าเขาทดสอบอะไรเองผ่านทั่วไปไม่ต้องไปเงินต้องไปรับประกันสินค้าไป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 และเมื่อถึงที่บ้านว่าที่พ่อตาพ่อครับ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 พ่อ onlyเอาน้องเป็นใครเนี่ยหนูเป็นหลานของลุงค่ะวันนี้ไม่มีใครอยู่ลุงเลยให้หนูมาเฝ้าบ้านอ้าวก็ลุงก็นัดพี่ไว้เนี่ยแกมีธุระด่วนนะคะเลยให้หนูมาต้อนรับแทนแต่เดี๋ยวก็มายังไงเข้ามารอในบ้านก่อนสิคะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวใครยังมีอีกแม่หนึ่งใครยังมีอีกแม่หนึ่งป่าวท้องไห้ท้องไห้เห็นรูปไม่รู้สึกดมกลิ่นไม่รู้สึกจริงรสไม่รู้สึกสัมผัสไม่รู้สึกเห็นรูปไม่รู้สึกดมกลิ่นไม่รู้สึกชิมรสไม่รู้สึกเมื่อไหร่จะมาวะพี่พัดลมห้องหนูเสียมาซ่อมให้หน่อยสิคะเฮ้ยๆว่ามันยังไงอยู่นะเนี่ยเฮ้ยๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยังมีอีกเม็ดนึงอาปากอาปากเข้าไปเลยท่องไว้เลยนะให้เองเข้าไปเลยเห็นรูปไม่รู้สึกดมกลิ่นไม่รู้สึกชิมรสไม่รู้สึกสัมผัสไม่รู้สึกเห็นรูปไม่รู้สึกดมกลิ่นไม่รู้สึกหลังจากที่ปอสะกดอารมณ์อยู่ได้พักใหญ่พี่ครับครับมันร้อนอ่ะหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขอถอดเสื้อก่อนนะเห็นรูปไม่รู้สึกดมกลิ่นไม่รู้สึกชิมรสไม่รู้สึกสัมผัสไม่รู้สึกใจจะขาดแล้วพังพายใจจะขาดแล้วโอ้โหเห็นรูปก็รู้สึกแล้วดมกลิ่นก็รู้สึกแล้วมีทั้งชิมรสกับสัมผัสยิ่งรู้สึกใหญ่เลยโอ้โหทนไม่ไหวแล้วพ่อมาไงเนี่ยลุงเอาลูกกูสวยแล้วแผนที่ลุงยูให้หนูยั่วเขาไม่สำเร็จหรอกเขาไม่เห็นทำอะไรหนูเลยแถมยังไม่หนีออกจากห้องอีกเขาคงไม่เจ้าชู้แล้วแหละลุงยกลูกสาวให้เขาได้แล้วโอเคข้ายอมยกลูกสาวให้เองไปโอ้ย
ป็นไงอ่ะแสดงว่ายาของข้าใช้ได้ผลใช่ไหมล่ะเอ็งถึงก็วิ่งหนีออกมานอกห้องเลยเนี่ยเออไม่ใช่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วเอ็งวิ่งออกมาทำไมอ่ะเขาวิ่งออกมาเอาถุงยางเขาคนนั้นเขาทองที่เอ็งวิ่งออกมาเนี่ยเอ็งมาเอาถุงยางเออเฮ้ยนั่นแสดงว่าเอ็งก็ไม่ได้เล่าเจ้าโชว์สิเออเฮ้ยแล้วยาข้าล่ะโอ้โหเจอขนาดนี้นะทั้งขวดก็เอาไม่อยู่หรอกคุณพระช่วยแม้ยาลูกกลอนหนังอีกาจะไม่ได้ผลแต่ปอกลับได้แต่งงานนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความโชคดีของปอหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยชีวิตข้านะถ้าไม่มีเองอะข้าอยู่ไม่ได้มีอะไรของเองวะเนี่ยเองอะเป็นพวกแบบของข้าเองทำอะไรข้าก็จะทำตามเว้ยน้อยเป็นเพื่อนที่ติดอินมากทั้งคู่โตมาด้วยกันอยู่ต่างจังหวัดก็อยู่ด้วยกันเข้ามาอยู่กรุงเทพก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและการที่น้อยติดอินมากก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ไอ้น้อยเอ็งทำอะไรแม่งวะเนี่ยเล่นทำอะไรอ่ะข้าใส่เสื้อข้าก็ใส่เสื้อเล่นจะไปไหนอ่ะเล่นจะไปไหนอ่ะข้าจะไปสมัครงานข้าก็ไปสมัครงานแต่ข้าจบปริญญาตรีนะเว้ยข้าจบม.3เว้ยแล้วเอ็งจะไปสมัครงานเหมือนข้าได้ยังไงเล่นจะไปสมัครตำแหน่งอะไรเล่นสมัครตำแหน่งอะไรอ่ะข้าสมัครเป็นผู้จัดการข้าสมัครเป็นยามเป็นยามเออหือเอ็งนี่มันอะไรมันจะติดกันขนาดนี้ความหล่อเป็นต้นตอก่อเหตุขนาดไม่เบบี้เฟสดูสิยังหล่อเหลือล้ำจะเตือนคุณทัดช่วยสกัดคุณนิ่งและเมื่อถึงที่บริษัทเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้อยเอ็งเป็นอะไรเว้ยวะเนี่ยข้ากลัวว่ะอ๋อเอ็งกลัวเขาจะรับข้าแล้วไม่รับเองไม่ใช่ข้ากลัวว่าเขาจะรับข้าแต่ไม่รับเองอ๋อเออใช่เอ๊ะเอ็งนี่จะบ้าเหรอตำแหน่งที่ข้าสมัครเนี่ยเขาเปิดรับอยู่แต่ตำแหน่งยามที่เอ็งจะไปสมัครอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะเปิดรับหรือเปล่าแล้วจะมาสมัครหาตำแหน่งด้ามจิ้วอะไรวะอ้าวนี่แสดงว่าข้าก็ไม่ได้งานนะดิเออดิไม่ได้งานไม่ได้ไม่ได้คือข้าเป็นยามเองไปถ้าข้าไม่ได้งานข้าเป็นยามเองไปข้าที่อยู่กับเองก็เป็นยามเองไปเองต้องบอกข้ามาก่อนว่าทำยังไงข้าถึงได้งานหนีปวดทนทีเองอยากได้งานใช่ไหมเออฟังนะเขามีเคสอยู่ว่าถ้าคนไหนกั้นหายใจอธิษฐานตั้งแต่เข้าลิฟต์จนออกจากลิฟต์นะแล้วจะประสบความสำเร็จอ๋อนี่ถ้าข้าอธิษฐานขอให้ได้งานข้าก็จะได้งานใช่ป่ะเออแล้วข้าต้องการใจอีกชั้นวะ8ชั้น8ชั้นโอ้เอาวะสิลูกเราจะไปชั้น5กดตรงไหนกดตรงไหนครับคิดสิลูกคิดอะไรบวกกันได้5 3 4 5ถูกต้องเท่ากับเท่ากับ4เด็กบอกเด็กอย่างนี้ก็เสียเด็กแย่สิ
เอาใหม่นะลูกนะนอกจาก2บวก3ได้5แล้วยังมีอะไรที่บวกกันได้5อีกลูก1 2 4เก่งมากเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับไม่ได้เรื่องเลยลูกฉันเนี่ยชั้น5เนี่ยชั้น5เนี่ยกลั้นหายใจ8ชั้นจอทุกชั้นทำไปได้เฮ้ยแล้วก็หลงว่าข้าได้งานหรือเปล่าวะข้าเนี่ยอุตส่าห์กั้นหายใจแล้วนะเว้ยไม่ได้อ้าวข้าไม่ได้งานเหรอวะแล้วเองอ่ะได้กับผีอะไรล่ะก็เองไปลมอ่ะข้าต้องแบกเองกลับมาเนี่ยไม่ได้สมัครอะไรเลยอ่ะเองก็ไม่ได้สมัครงานเออสิโอ้โหคำอธิษฐานเป็นผลว่าเอ้านี่เองไม่ได้อธิษฐานขอเองได้งานเหรอวะเปล่าข้าอธิษฐานขอให้ข้าเป็นเหมือนเองและความพยายามสมัครงานของทั้งคู่ก็ยังดำเนินต่อไปเฮ้ยเขามาสมัครเป็นผู้จัดการโรงงานกันเนี่ยแล้วเองจะมาทำไมวะข้าก็มาสมัครเป็นผู้จัดการโรงงานได้เว้ยเองจบม.3 อ่ะใครก็จะรับรับค่ะเพราะตอนนี้เรารับไม่จำกัดวุฒิค่ะและหลังจากที่สอบข้อเขียนเสร็จเอาล่ะข้อเขียนทั้งหมดที่คุณสอบมาเนี่ยนะผมถือว่าเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นเป็นส่วนประกอบมั่วมั่วมั่วหมดเลยมั่วมั่วเนื่องจากว่าผู้จัดการหลายๆคนที่เรารับเอาไว้เนี่ยทำคะแนนสอบข้อเขียนไว้ได้ดีทั้งนั้นแต่บริหารงานเข้าจริงๆกับล้มเหลวทั้งหมดผมเลยต้องเน้นการสอบสัมภาษณ์เพราะต้องการทดสอบไหวพริบการแก้ไขปัญหาของทุกคนเราจะตั้งโจทย์ให้โจทย์หนึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับโรงงานของเราสบู่ที่โรงงานเราผลิตออกมาหลายห่อเกิดจากการตรวจสอบผิดพลาดส่งถึงมือลูกค้าโดยไม่มีเนื้อสบู่ข้างในสร้างความเสื่อมเสียให้กับโรงงานของเราบ่อยครั้งเอาล่ะถ้าคุณเป็นผู้จัดการโรงงานของเราคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงและหลังจากที่ทุกคนบอกวิธีแก้ปัญหากันหมดแล้วก็เหลืออยู่แค่2คนการแก้ไขปัญหาของผมนะครับปัญหานี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่คอมพลิเคทมากคอมพลิเคทอ๋อขนาดเขตแต่จริงๆแล้วมันสามารถแก้ได้แบบ simplicity คือการแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายๆคือเราจะต้องมี QC หรือที่เรียกกันอย่างนึงว่า quality control production process มันดักแต่ว่าทั้งหมดของเราเนี่ยจะต้องแก้ไขทั้งหมดหรือที่เรียกกันว่า re-engineering อะไรอะไรลุงนิ่งมาระบบออโตเมติกเซนเซอร์จะต้องนำมาใช้เพราะว่าระบบออโตเมติกเซนเซอร์เนี่ยจะทำการตรวจเช็คโปรดักทุกชิ้นว่ามีสินค้าอยู่ข้างในหรือเปล่าซึ่งผมตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วครับตรวจสอบเมื่อไหร่วะแล้วก็ไอออโตเมติกเซนเซอร์ที่ว่าเนี่ยราคา 300,000 บาทเพียง 300,000 บาทเท่านั้นก็สามารถแก้ไขปัญหาของโรงงานได้เป็นไงเป็นไงข้าเจ๋งไหมสุดยอดเองเนี่ยมันโปรดักชันแนลมากว่ะโปรเฟสชันแนลเออโปรดักชันแนลคุณตาคุณแล้วผมมาอืมนะคุณบอกมาสิคุณจะแก้ปัญหายังไงโอ้ยอ่านตัวแล้วไงการแก้ไขปัญหาของมันอีโต้เซอร์สามแสนออโตเมติกเซนเซอร์นั่นของมันนะ300,000แต่ของผม800ครับฮะ800แล้วมันจะทำอะไรได้เพราะมันซื้อพัดลมครับจะซื้อมาเป่าป้าเองหรือไงวะแล้วคุณจะซื้อพัดลมมาทำอะไรก็อย่างนี้ครับก่อนสบู่จะลงลังผมจะพัดลมเนี่ยไปตั้งดักมันเอาไว้
ห่อไหนที่มีสบู่มันก็จะไม่ปิวแต่ถ้าห่อไหนไม่มีสบู่มันก็จะปิวฟิวหายไปเลยห่อเปล่าๆก็จะไม่ลงไปในรังผมตั้งชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องนี้แล้วว่าบูลงรังแชนเนลคิดได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหผมรักคุณผมชอบมากเลยเนี่ยไอเดียบูลงรังแชนเนลเออบูลงรังแชนเนลผมชอบมากเลยไม่น่าเชื่อวิธีแปลกๆของน้อยกลับประสบความสำเร็จได้เป็นผู้จัดการโรงงานซะอย่างนั้นคุณคิดว่าน้อยและบูลงลัง Channel มีจริงหรือเปล่าเขาไปเล่นตีกอล์ฟตั้งตีตัวข้านั้นมันบ่ดีอย่างดีก็แค่ตีกบสวัสดีค่ะว้าวพระเออก็พระสิวะโอ้โหพระหลวงปู่เนี่ยเขาเช่ากันองค์เป็นหมื่นเลยนะเนี่ยพี่เช่ามาเท่าไหร่เนี่ย999หลวงปู่องค์เป็นหมื่นพี่เช่ามาแค่999เออพี่โดนเขาหลอกปะเนี่ยว่าว่านั่นมันจะผีนี่มันหลอกอ่ะไขกับตุนเป็นพี่น้องกันวันนี้ไขไปเช่าหลวงปู่ที่มีชื่อเสียงมาองค์นึงจากราคาเป็นหมื่นเหลือเพียงแค่999บาทและการเช่าหลวงปู่องค์นี้กลับมายังบ้านก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เฮ้ยพี่เช่ามาถูกอย่างเงี้ยใช่พระจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือจะเป็นผีเป็นสางที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยบ้าก็เห็นอยู่ทนท่อเป็นพระยังจะเป็นผีได้ยังไงวะถ้าเป็นผีจริงอ่ะป่านนี้หมาก็ต้องหอแล้วสิวะไม่ใช่ไม่เกี่ยวหรอกถ้าเป็นผีจริงอะนะหมามันไม่หอยแค่ตัวเดียวหรอกมันหอยหลายตัวไอ้หมาแกแก้ท่านเหรอฉันไม่เชื่อหรอกถ้าว่าเป็นผีจริงอะมันต้องมีเสียงอะไรที่มากกว่าเสียงหมาหอนสิเว้ยไอ้ต้นแกจะเดินทำไมวะฉันไม่ได้เดินถ้าแกไม่เดินแล้วก็ฉันเช่ามาให้แกก็เอาไปสิไม่เอาฉันไม่เอาพี่เอาไปเลยในคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดทั้งคืนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนวันรุ่งขึ้นเฮ้ยแล้วทำไงดีเนี่ยพี่เอามาพี่ก็ไปทิ้งดิเฮ้ยว่าพูดไม่คิดขนาดเมื่อคืนน่ะยังไม่ได้นอนกันทั้งคืนเลยขืนเอาเขาไปทิ้งไงนะเขาโกรธขึ้นมาตายกันทั้งคู่สิเฮ้ยพี่อย่าพูดสิหนูกลัวกลัวอะไรกันเฮ้ยไม่ใช่ผีนี่จ่าเองโอ้จ่าจ่ามาพอดีเลยและทั้งคู่ก็เล่าอาถรรพ์ของพระองค์นี้ให้จ่าที่เป็นคนรู้จักฟังเองสองคนเนี่ยโตมาจนป่านี้แล้วยังเชื่อเรื่องผีเรื่องสางอีกเหรอถ้ากลัวมากนะเอามานี่จ่าลองเองอุ๊ยจ่าหนูกับพี่อ่ะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะไม่มีอะไรหรอกกลัวแต่เองอ่ะกล้าให้หรือเปล่าอ่ะถ้าจ่ากล้าเอาหนูก็กล้าให้ถ้าเองกล้าให้จ่าก็กล้าเอาจ่ากล้าเอาหนูก็กล้าให้นี่มาให้เขาไปสักทีสิวะยึกดักยึกดักอยู่ได้เอ้าจ่าจ่าเอาไปเลยและในที่สุดจ่าก็เอาพระไปจริงๆและเช้าวันรุ่งขึ้นโอ้โล่งเลยเมื่อคืนน่ะนอนหลับสบายเลยเนี่ยแกต้องขอบคุณจ่าเขาเลยนะเนี่ยจ่าเขาเก่งเนาะไม่แอะเลยHey!
ามารอเองแต่ตีห้าแล้วเอ้ยแล้วมารอทำไมอ่ะข้าเอานี่มาคืนน่ะโอ้ยมาคืนทำไมก็เมื่อคืนเนี้ยทั้งสัญญาณการขโมยทั้งออเดอร์ดังลั่นทั้งคืนเลยสับเอาแล้วนะยังดังอยู่เลยอ่ะข้าคืนแล้วนะเฮ้ยตาเดี๋ยวตาคือไปเดี๋ยวขนาดจ่ายังไปนู่นเลยแล้วเราจะเอายังไงดีพระรู้แล้วว่าพระไม่ใช่พระนู่นพระนู่นแล้วไงนิมนต์ค่ะหลวงพี่พระเลือกได้ไหมคะว่าจะรับบัตรอะไรค่ะเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เหรอคะใช่ไม่ว่าโยมจะถวายอะไรพระก็ต้องรับทั้งหมดเลือกไม่ได้หรอกโยมดีค่ะนี่อะไรเนี่ยถวายพระค่ะทำไมต้องตื่นเต้นกันขนาดนี้ในเมื่อพระไปอยู่ในมือพระแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านก็สงบเรียบร้อยจนกระทั่งอีกหลายเดือนต่อมาทั้งคู่ก็ไปที่วัดพี่หลวงพี่เล็กที่เราถวายพระไปวันก่อนน่ะป่านนี้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้บ้าจะเป็นอะไรได้ล่ะพระน่ะเขามีบารมีบารมีเออหลวงพี่เล็กน่ะท่านบวชมาตั้งแต่เด็กๆอยู่ในศีลในธรรมมาตลอดใครๆก็เคารพนับถือเว้ยไม่มีอ้อไม่มีแอะหรอกนะอีกแล้วนี่พระน่ะเขาไม่เป็นอะไรหรอกหลวงพ่อคะว่ายังไงโยมหลวงพี่เล็กวัดนี้เนี่ยท่านเจ็บใครได้ป่วยบ้างหรือเปล่าคะไม่มีไหมไม่มีเออแล้วท่านหลับสบายดีใช่ไหมคะหลวงพ่อหลับสบายดีเลยละโยมเห็นไหมท่านหลับสบายดีท่านหลับมาตั้งหลายเดือนแล้วเห็นไหมท่านหลับมาตั้งหลายว้าวหลับมาตั้งหลายเดือนยังไงคะหลวงพ่อก็ท่านน่ะวันนั้นน่ะไปได้พระมาจากที่ไหนก็ไม่รู้รุ่งขึ้นศึกเลยศึกเลยออกไปทำงานไม่ได้กี่วันก็โดนรถเกล็ดดินน่ะถอยทับตายคาที่ตายคาที่เออเป็นอะไรโยมขนลุกห้องน้ำอยู่ทางโน้นไม่น่าเชื่อถ้าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นติดๆกันแล้วมันจะเป็นเพราะอะไรคุณเชื่อเรื่องนี้ไหมคิดให้มากๆแล้วไงต่อแม่แล้วแกก็ทำในสิ่งที่แกไม่ได้คิดเฮ้ยทำไมอ่ะก็สิ่งที่แกคิดอ่ะมันไม่ได้เรื่องสักอย่างนึงสิ่งที่หนูคิดไม่ได้เรื่องสักอย่างเออแต่หนูคิดถึงแม่ตลอดเลยนะเฮ้ยไม่ต้องมาคิดถึงฉันเดี๋ยวฉันจะไปทำงานนะแล้วแกก็เลี้ยงน้องให้ดีๆด้วยอย่าลืมนะอย่าทำในสิ่งที่แกคิดแกนมักจะทำอะไรไม่ค่อยถูกใจแม่เท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องการเลี้ยงน้องเพราะนับวันน้องที่เธอเลี้ยงยิ่งป่วยหนักมากขึ้นมากขึ้นและอาการป่วยของน้องชายแก่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ไอ้นุ่มอย่าทะลึ่งนะนอนเฉยๆเลยนอนนิ่งๆนอนอย่างเดียวนอนแค่ไหนอ่ะก็นอนจนกว่าแม่จะกลับมาแม่กลับมาเมื่อไหร่โอ้ยก็เย็นนู่นแหละนอนไปนอนนิ่งๆห้ามอ้อห้ามแอะนะอ้อแอะแล้วก็ฟาดแน่นอนนอนนอนและเย็นวันนั้นไอ้หนุ่มเป็นไงมั่งเรียบร้อยมากเชื่อฟังดีไม่มีอ้อไม่มีแอะนอนหนึ่งเดียวเลยนอนแต่กี่โมงก็นอนแต่แม่ไปแหละนอนแต่ข้าไปจนเย็นเนี่ยนะเออนอนตั้งแต่เช้ายังไม่กระดิกตัวเลยน้องแต่เช้ายังไม่กระดิกจ้ะข
ข้าวมันแปลกๆนะเนี่ยเฮ้ยไอ้แกนทำไมน้องมันกระดิกตัวหรอไม่กระดิกโหยแม่เห็นไหมหนูบอกแม่แล้วว่ามันเชื่อฟังดีนะนอนนิ่งเลยนอนนิ่งกับผีอะไรล่ะเนี่ยมันตายแล้วฮะตายแล้วเฮ้ยไอ้น้องคุณพระช่วยบังคับให้นอนนิ่งๆจนตายเลยอย่างนี้ก็มีด้วยหลวงนาหลวงนาหลวงนาพูดสักทีดิเรียกอยู่ได้หลวงนะฉันจะบอกอะไรให้จะบอกอะไรเหรอไอ้หนุ่มมันตายแล้วอ๋อไอ้หนุ่มมันตายแล้วเฮ้ยรู้แล้วต้องมาสวดให้มันอยู่เนี่ยจะไม่รู้ได้ไงมันตายมันน่ะไม่น่าตายเลยอ่ะดูสิมันยังเด็กอยู่แท้ๆเลยอ่ะแก่ๆอยู่หลวงนะทำไมไม่เอาไปฉันอยากตายฉันอยากตายฉันอยากตายหยุดไม่ตั้งเลยไม่ช่วยยังจะมาอ้ามอีกใจดำใจเย็นๆฉันน่ะใจเย็นแต่ลุงน้าน่ะใจดำถ้าไม่อยากใจดำมันก็ต้องช่วยสิแล้วจะให้ช่วยยังไงล่ะก็ช่วยทำให้มันฟื้นไงอยากให้มันฟื้นต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อชื่อนมอ่ะมันไม่ดีอ่ะแล้วมันไม่ดียังไงอ่ะชื่อนมไม่เพราะต้องเปลี่ยนให้เพราะๆเผื่อจะฟื้นเอ้าแล้วชื่ออะไรดีล่ะถึงจะพออ่ะชื่อหลอหลอเฮ้ยหลอเนี่ยนะพอไม่ใช่หลอแบบนั้นหลอแบบไม่เหลือหลอเลยไม่เหลือแล้วยังหลออีกเหรอก็ตัดเขามาไม่ออกก็จะมีแต่เหลือหลอแล้วเฮ้ยแล้วจะเปลี่ยนได้ยังไงอ่ะก็มันตายไปแล้วอ่ะลองดูเผื่อมันฟื้นลองดูเผื่อจะฟื้นแล้วทำไมไม่ฟื้นอ่ะถ้ามันไม่ฟื้นก็ไม่ฟื้นมันไม่ฟื้นก็ไม่ฟื้นเออเผาเลยไอ้หนูเอ้ยหลวงนาเขาเปลี่ยนชื่อเองแล้วนะเพราะมากเลยชื่อหลอพอใจไหมอ่ะถ้าพอใจอ่ะก็ฟื้นสิแหมทำเป็นเคาะว่าจะฟื้นสิเอ็งได้ไหมอ่ะเปล่าแม่หนูไม่ได้ขอแต่เองไม่ได้ขอแล้วใครขออ่ะอ๋อเองฟื้นด้วยเปลี่ยนชื่อจากหนุ่มเป็นหลอฟื้นซะงั้นหลอฟื้นได้จริงๆหรือจริงๆแล้วหลอยังไม่ตายหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยพี่แกล่าล่ะด้วยมาช้าจังวะเฮ้ยเอ็งพายผมมาทำไมวะโอ้ยพามาเปิดหูเปิดตาบ้างให้มันอยู่บ้านอย่างเดียวได้ไงเราโอ้ยบ้าเอ้ยนี่ถ้าเพลงดังขึ้นมาแล้วมันชักขึ้นมาทำไงสมภพมีโรคประหลาดเมื่อไหร่ที่เขาได้ยินเสียงดังจะเกิดอาการชักทุกครั้งและอาการประหลาดของสมภพก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้โอ้มันจะชักปล่อยมันชักไปเถอะเอ้าเฮ้ยเพื่อนชักเองจะปล่อยเหรอโอ้ยยินชักไงพบปล่อยได้ปลอดภัยเฮ้ยเพลงดังแล้วเห็นไหมเห็นไหมสนุกจะตายเพื่อนรักเองไม่เข้าไปห้ามมันหน่อยวะโอ้ยปล่อยไปเถอะชักอย่างเงี้ยสนุกดีออกเฮ้ยเดี๋ยวมันก็เหนื่อยไปหรอกโอ้ยเหนื่อยมันสนุกเฮ้ยเอ็งเอ้ยเห็นเพื่อนชักเป็นเรื่องสนุกจะบ้าไงโอ้ยก็มันสนุกอะเอ็งอย่าไปห้ามมันละมันกำลังมันอะไรมาเนี่ยเฮ้ย
นนี่หว่ามันไม่ได้กวนพี่มันชาร์จชาร์จยังไงก็ถ้ามีเสียงเพลงมาเนี่ยมันก็จะชาร์จอย่างเงี้ยพี่พี่ไม่เชื่อใช่ไหมพี่ลองปล่อยมือดูดิน่าใช่ไหมพี่ใช่ไหมมันชาร์จใหญ่แล้วอ่ะคุณพระช่วยโรคนี้ประหลาดจริงๆด้วยพอได้ยินเสียงดังแล้วชักชักเป็นจังหวะซะด้วยและอีกหลายวันต่อมาเอ้ยเป็นไงกับแกมเรียบร้อยไหมแน่นอนเรียบร้อยไอ้พบยกมาไอ้พบเยอะวะเอ็งตามไอ้พบมาทำไมวะฮะนี่เดี๋ยวพอมีเสียงดังขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ชักอีกหรอกโอ้ยไม่มีข้าเลือกสถานที่แล้วที่นี่เงียบไม่มีใครเลยเอ้าดูมีอะไรที่ไหนมีแต่ป่าไปดูไปเอ้าทุกอย่างเตรียมพร้อมกันแล้วนะวันนี้ฉายหนังวันแรกเอ้าลองเสียงเฮ้ยเมื่อวานยังไม่มีดิวะเพิ่งมาตั้งเฮ้ยพบพี่อ้าวหนักกว่าเก่าเพลงหยุดก็ไม่หยุดชักเฮ้ยเพลงก็ปิดแล้วทำไมมันยังชักอยู่วะเนี่ยไปทำไงดีวะวัวกระดิ่งเฮ้ยอย่าเข้ามาเลยเว้ยเฮ้ยไปออกไปเว้ยเอาไปอ่ะเฮ้ยมันจุดชักแล้วเว้ยมันจุดชักแล้วกลัวก็ไปแล้วเฮ้ยทำไมมันยังใช้อยู่อีกอ่ะเฮ้ยเอางี้ๆแป๊บเดียวเดี๋ยวมาไปไหนเดี๋ยวนี่คุณพระช่วยเจอกระดิ่งวัวเข้าไปหายเลยและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเฮ้ยพบกับแก้นในย่างได้แล้วกับแก้วเฮ้ยอย่าเพิ่งกินเปิดเพลงดังๆหน่อยชอบไม่ชักแล้วว่ารอบนี้สามชาคุณพระช่วยสมภพพร้อมกระดิ่งวัวไว้ตลอดเวลาและสมภพก็ไม่เคยเป็นโรคชักอีกเลยนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะกระดิ่งวัวเป็นเพราะอุปทานของสมภพหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเมื่อกี้เขามาเหมาไป2เข่งเนี่ยโอ้โหเหมาไปตั้ง2เข่งเลยเหรออุ้ยดีกูตายแล้วอะไรตายฉันลืมอ่ะดิฮะลืมอ๋อแกลืมมาขอให้เข้าไปใช่ไหมเปล่าของให้เขาไปเรียบร้อยแล้วเอ้าก็เอาของให้เขาไปแล้วแกยังลืมอะไรอีกฉันลืมเก็บตังค์เขาฮะลืมเก็บตังค์อุ้ยมันไปไหนแล้วมันเออไม่เตาไฟแล้วเขาไฟตั้งนานแล้วอุ้ยแล้วมันไม่ทักแกบ้างหรือไงมันทักสิมันทักแกว่ายังไงมันทักว่าฉันลืมอะไรไหมแล้วแกบอกมันไปว่าไงฉันบอกกับฉันไม่ได้ลืมแล้วมันก็ไปเลยเปล่ามันยังไม่ไปนะดูดิมันยืนละลันอยู่ตั้งนานไม่ยอมไปสักทีจนฉันต้องไล่มันไปอ่ะมันถึงยอมไปเฮ้ยดีมากคุณเป
็นคนนิสัยดีขยันทำมาหากินแต่เป็นคนขี้ลืมอย่างไม่น่าเชื่อและการขี้ลืมของคุณก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ต่อไปนี้แกไม่ต้องขายแล้วทำไมให้ฉันขายแล้วจะให้ฉันทำอะไรไปขับรถหนูเดี๋ยวฉันขายเองอ๋อแกขายฉันขับได้โอ้โหสบายจะตายขับอย่างเดียวไม่ต้องขายโอ้ยเอาละวะจอดตรงนี้แหละคนเยอะแยะนี่อยากขายก็ขายไปปักหลักขายให้สบายไปเลยเดี๋ยวจะนอนละสบายแล้วละแกคงขายดีมากสิท่าเหงื่อแตกโซกไปเนี่ยฉันไม่ได้ขายเฮ้ยไม่ได้ขายแล้วทำไมเหงื่อแตกโซกขนาดนี้ก็ฉันวิ่งตามแกมาวิ่งตามมาทำไมก็แกลืมฉันไว้ที่โน่นน่ะอ้าวนี่แกยังไม่ได้ขึ้นรถตั้งแต่ตรงโน่นเลยเหรอเออแล้วฉันก็ขับรถมาไม่ได้รอแกเลยเออแล้วแกก็วิ่งตามมาด้วยเหงื่อแตกโซกเออแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหรอตายว่ะยอมไม่ได้ยอมไม่ได้โอ้โหยอมรับจริงๆว่าขี้ลืมลืมได้แม้กระทั่งเมียและอีกหลายวันต่อมาขณะที่คุณกำลังจะซ่อมยางแกทำเสร็จหรือยังเนี่ยเอ้าเสร็จแล้วเอาแม่แรงลงได้เลยว่าตายแล้วอะไรอีกล่ะลืมแกลืมอะไรลืมปะแกลืมปะยางเอ้ยยางรั่วแกถอดยางออกมาแล้วแกก็ลืมปะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่เออแล้วแกจะถอดมาทำไมอะไรฮะเฮ้ยนี่กลับมาทำอยู่นี่มาปะให้เรียบร้อยเลยมาเร็วๆจ้าๆๆทำเร็วๆเดี๋ยวนี้เลยเรียบร้อยฮะแกปะเรียบร้อยแล้วแน่นะนี่ไงนั่นปึ๊บเฮ้ยพี่มีอะไรกันเหรอครับไล่จับคนร้ายตามไม่ทันแล้วมันวิ่งไปตรงโน้นแล้วเนี่ยเอ้าถังงานรถผมไปเลยครับพี่เฮ้ยขอบคุณครับเอาไปเลยพี่รถผมวิ่งปะยางใหม่พี่เอาไปเลยครับเฮ้ยเราต้องขายของเฮ้ยขายของที่หลังช่วยชาติก่อนเว้ยเอาไปเลยพี่โอ้ยนี่แกให้รถเขาไปแล้วเราจะขายของยังไงอุ้ยตายแล้วอะไรอีกอะลืมอีกแล้วแกลืมปะยางปะแล้วลืมใส่ล้อใส่แล้วแล้วแกลืมอะไรลืมขันน็อตแกลืมขันน็อตแล้วตำรวจขันรถไปแล้วด้วยอ่ะไม่มีน็อตด้วยมาแล้วนั่นโอ้โหอะไรจะขี้ลืมขนาดนี้คุณเชื่อไหมว่ามีคนขี้ลืมอย่างนี้อยู่จริงเป็นสาวโรงงานวันนี้เธอไปได้งูยางมาก็เลยเอามาแกล้งเพื่อนและงูยางตัวนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้งูแก่นี่ก็ตกใจด้วยโอ้ยเจ้าตัวไอ้กบแกทำอย่างนี้ได้ยังไงแกคิดบ้างไหมเนี่ยฮะทำอะไรเนี่ยถ้าเพื่อนๆเขาตกใจจะเป็นอะไรไปเนี่ยแกเนี่ยตัวต้นเหตุเลยนะเอางูแกมานี่เลยเฮ้ยแกจะงูจะไม่ทิ้งหรอเปล่าอ่ะเอาแล้วแกจะงูจะไม่ทำอะไรจะเอาไปแกล้งไอ้แมวต่อฮะถ้ามาเป็นพูดดีเฮ้ยแต่แกไปแกล้งแมวไม่ได้นะทำไมอ่ะก็แมวเป็นโรคหัวใจฮะแมวเป็นโรคหัวใจเออดีอย่างนี้แหละมันเ
แสงมันจะชอบไหนแกบอกมันเป็นโรคหัวใจไงโหยดูดิแสงเลยทำงานต่อดีกว่าสินเลยค่ะว่าใครเป็นคนผิดทั้งคู่นั่นแหละถ้าแมวเป็นไรไปนะไล่ออกฮะผู้จัดการจะไล่แมวออกไล่แกนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยไอแมววะไอแมวไอแมวเป็นไรมันออกจากห้องพยาบาลแล้วโอ้ยลองแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับมาทำงานต่อใช่ไหมใครบอกอ้าวก็แกบอกว่าไอ้แมวออกจากห้องพยาบาลแล้วไงมันออกจากห้องพยาบาลแล้วแต่เขาส่งตัวมันไปโรงพยาบาลนครชัยศรีแล้วเพราะว่าอาการมันหนักมากเข้าโรงพยาบาลเลยและอีกสักพักไอ้แมว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 มันอะไรอีกไอ้แมวมันออกจากโรงพยาบาลนครชัยศรีแล้วโล่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมใครบอกอ้าวก็แกบอกว่ามันออกจากโรงพยาบาลนครชัยศรีแล้วมันออกจากโรงพยาบาลนครชัยศรีเพราะว่าเขารักษาไม่ไหวแล้วเขาก็เลยส่งต่อไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลประจำจังหวัดเออเข้าห้อง ICU ด้วย ICU ด้วยแกกับฉันตายแน่เลยเฮ้ยใจเย็นๆไม่ตายหรอกหรอแค่ติดคุกและเย็นวันนั้นไอ้แมวไอ้แมวไอ้แมวเป็นอะไรมันเป็นอะไรอีกมันออกจากโรงพยาบาลแล้วมันไหลแล้วเข้าวัดแน่นอนมันไม่ได้ไปวัดฮะไม่ได้ไปวัดแล้วมันจะเหลือที่ไหนที่มันไปได้อีกมันกลับบ้านแล้วเอาไปสวดที่บ้านไม่ใช่มันยังไม่ตายหมอให้มันกลับบ้านฮะมันหายแล้วว้ายมันหายแล้วว้ายเราสองคนรอดแล้วไปเยี่ยมมันที่บ้านเร็วไปไปแมวไม่เป็นไรแล้วนะหายแล้วนะเฮ้ยแกเป็นอะไรของแกมันยิ้มอีกแล้วหูยก็มันหายแล้วไงมันก็ยิ้มมาสิยิ้มเหมือนเดิมเลยกราบแม่พวกแกจะไปไหนแกไม่เป็นไรแล้วนะเออฉันไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วยิ้มทำไมฉันดีใจดีใจอะไรฉันหายแล้วหายแล้วอย่างนี้เราหายแล้วเออก็ฉันน่ะเป็นโรคหัวใจอยู่เจองูยางของแกเข้าไปนะโรคหัวใจฉันก็เลยหายเลยเป็นไปได้ยังไงแมวหายจริงๆหรือแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามหลังจากที่ผ่านไปอีกหลายปีแมวก็ไม่เคยมีอาการของโรคหัวใจเกิดขึ้นอีกเลยนี่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะหมอรักษาเป็นเพราะแมวหายเองหรือเป็นเพราะงูจริงๆนี่ต่อไปนี้ผมจะเป็นปาปาลัสซี่เบอร์หนึ่งและบก.จะเป็นบก.เบอร์หนึ่งด้วยเอาอีกแล้ว
เมื่อคราวที่แล้วเองก็ถ่ายรูปอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าตัวเองมาเป็นปาปาลัสซี่โต้งล้มเหลวในการทำงานประจำก็เลยพยายามผันตัวเองมาเป็นช่างภาพอิสระหรือที่เรียกว่าปาปาลัสซี่และการพยายามเป็นปาปาลัสซี่ของโต้งก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้แต่คราวนี้สุดยอดจริงๆนี่ผมถ่ายนี่เลยเขานุ่งกางเกงเอวต่ำเดี๋ยวนั่งไม่ระวังเห็นหมดเลยโมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเองก็ถ่ายภาพมัวๆเบลอๆมองอะไรไม่รู้เรื่องก็เหมือนเดิมอีกแหละเอ้านี่นี่จอๆชัดๆอ้าวไม่เชื่ออ่ะดูนี่เลยชัดไหมเฮ้ยชัดเห็นหมดไหมเห็นหมดว้าวเฮ้ยเฮ้ยเห็นหมดอย่างนี้นะลงหน้าหนึ่งได้เลยครับลงหน้าหนึ่งเลยนี่ถ่ายว่าถ่ายว่าไม่รู้อุ้ยเอ็งเก่งมากเลยเอ็งถ่ายมาก็ชัดครับเห็นก็เห็นหมดใช่หน้าหนึ่งลงได้ถูกต้องหน้าหนึ่งเลยแต่เอ็งถ่ายมาไม่รู้ว่าใครเนี่ยนะถูกต้องโอ้โหไอ้ที่หอกแขกกะละแมยวนนี่เอ็งถ่ายมาเอ็งไม่รู้ว่าใครเนี่ยเอ็งถ่ายมาหาป้าเองก็แต่มันชัดนะครับชัดเหรอไปเดี๋ยวนี้เลยและโต้งก็แบกความบอบช้ำกลับไปหาภรรยาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่คงไปโดนบอกรเอาอะไรเควี้ยงหัวมาอีกแล้วสิท่าแหมนี่ที่หน่อยๆนะกว่าจะเป็นปาปาลัสซี่เบอร์หนึ่งได้เนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆนะเบอร์หนึ่งอะไรฉันไม่เคยเห็นรูปแกจะได้ลงสักทีเดียวอะไรล่ะก็ดูถูกกันอย่างเงี้ยถึงรูปฉันจะไม่ได้ลงนะแต่ข้อมูลฉันเนี่ยบึกบึกยังไงอ้าวรู้หมดนั่นแหละดาราคนไหนรักกับใครเป็นชู้กับใครนี่รู้หมดนะเนี่ยสอเป็นชู้กับจอยอเป็นชู้กับผอมอเป็นชู้กับฮอจอไอ้เดี๋ยวชู้ใครวะเอาเฮ้ยจะไปไหนเดี๋ยวเอาสวัสดีพี่พี่ชูครับวะหมดกันเลยงานก็ไม่ได้เมียก็มีชู้และในที่สุดก็ต้องเลิกกับภรรยาแต่ถึงแม้โต้งจะยอมเลิกกับภรรยาแต่โต้งไม่มีวันยอมเลิกเป็นปาปารัสซี่อีกแล้วไอ้ต้องครับจะลอกอะไรทำไมวะกลัวคนเห็นครับกลัวคนเห็นก็มาคุยกับข้าใกล้ๆเนี่ยเอ้ยมันใกล้ไปบ้ามีอะไรนี่ครับพี่อันเนี้ยเด็ดนะพี่เนี่ยเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวถามหน่อยว่าเองรู้จักเขาไหมรู้ผู้หญิงคนเนี้ยอัดชื่อโอ้โหเฮ้ยเอาโอ้โหดังเดี๋ยวไอ้ชื่อที่เองบอกกับในรูปนี่คนเดียวกันป่ะอ้าวไม่เชื่อดูดิไหนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยสมกับที่เองเนี่ยเป็นปาปาลัสซี่เบอร์หนึ่งเลยเว้ยโอ้โหเฮ้ยมึงได้ภาพเด็ดๆอย่างนี้มาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันเป็นดาราภาษาอะไรวะโอ้โหยืนแก้ภาพในที่สาธารณะโอ้โหนี่ทหารก็ภาพนี่นะตีพิมพ์ออกไปนะมึงเนี่ยโอ้โหหนังสือของเราเนี่ยขายดิบขายดีไปเทน้ำเทท่าเลยว่าแต่ว่าเองไปแอบถ่ายที่รีสอร์ทหรือว่าสระว่ายน้ำโรงแรมไหนมาวะเนี่ยเขาได้ลงข้อมูลให้ถูกต้องเอาแบบดิ้นไม่หลุดเลยไม่ใช่รีสอร์ทหรือโรงแรมไหนหรอกครับบังกะโลไม่ใช่บางครั้งก็ม่านรูดไม่ใช่ที่ไหนวะบ้านเขาบ้านเขาครับผมแอบเข้าไปเจาะรูแอบถ่ายเขามาเจ๋งไหมครับเฮ้ยเข้ามาเฮ้ยพวกเราเร็วเข้ามาโอ้โหตีพิมพ์จับมันเอาจับมันเลยโอ้ไอ้ทำมองไอ้โลกจิตไอ้เวทตะไลมึงจะหาคุกซะแล้วไอ้เอามาเข้าคุกเลยพิมพ์ก่อนไม่ต้องพิมพ์หาพ่อแล้วภรรยาก็หนีปาปารัสซี่ก็ไม่ได้เป็นแถมยังติดคุกอีกคุณเชื่อไหมว่าจะมีปาปารัสซี่ดวงตกอย่างนี้อยู่จริงๆปาปารัสซี่มีไม่แถวนี้หนูอยากดังอยากได้